ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะแล้ววันนี้นะครับผมมีเรื่องสำคัญจะมาบอกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งที่จะคิดได้เมื่อไม่นานมานี้เลยนะครับนั่นก็คือคุณชิกิโมริโคตรน่ารักเลยในเวอร์ชันอนิเมะอะไรมันจะน่ารักขนาดนี้วะคือแบบเฮ้ยตาคือเขาพยายามทำให้เหมือนมังงะมากๆเลยนะตรงตาเพราะในมังงะเนี่ยตามันจะดูเบลอๆตรงช่วงแบบขอบลูกตาครับขอบตาดำและนี่คือทำออกมาเหมือนมากๆแล้วคุณชิกิโมริมากแบบน่ารักอ่ะคือจะให้ผมพูดอะไรนอกจากคุณชิกิโมริน่ารักอ่ะเอาเป็นว่าคุณชิกิโมริน่ารักนั่นแหละครับแต่จริงๆก็ไม่ได้จะมาพูดแค่เรื่องนี้นะครับดูไร้สาระมากเลยเนาะเอาจริงๆคือผมจะบอกว่าครับช่วงนี้พยายามลงคอนเทนต์ใน YouTube เรื่อยๆนะครับแม้ว่ายอดวิวมันจะตกแล้วก็คนจะดูน้อยลงก็ตามแต่ว่าทุกคนก็ยังตามและสนับสนุนขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนผมตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ทำคลิปตามใจทุกคนหรอกเพราะแบบบางทีก็แบบมันถ้าเราแบบหมดแรงอะแบบคลิปที่เราแบบเป็นแพชชั่นอะมันน่าจะทำได้เร็วกว่าก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ทำคลิปตามที่ต้องการแต่ก็ขอบคุณจริงนะครับที่ยังติดตามอยู่ในปี2022นี้นะครับผมเนี่ยพยายามจะทำคอนเทนต์ออกมาตลอดโดยพยายามลงอาทิตย์ละ2-3คลิปนะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายหลักเพราะว่าตอนนี้ก็ทำช่องยูทูบนะครับตรงนี้แบบหลักๆเลยแล้วก็ร่วมกับบิลลี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องทำพอร์ตโฟลิโอหางานด้วยแล้วก็เตรียมสอบภาษาอังกฤษด้วยคือมันวุ่นวายมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียนจะจบแล้วก็คือตอนนี้พยายามลงเกี่ยวกับช่องให้ได้มากที่สุดแหละครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามแล้วมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็น 50,000 ซับภายในปีนี้แต่ว่าตอนนี้เอาไว้ถึง 30,000 ก่อนยอดวิวแบบนี้โอ้โหซับจะขึ้นยังไงสงสัยเหลือเกินแต่ก็ช่างมันเถอะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าจะติดตามต่อไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม